โอเคคราวนี้ก็มาถึงวิดีโอที่ผมจะทําสอนนะครับเป็นของขวัญสําหรับต้อนรับปีใหม่เลยเกยและกันสาหรับปีนี้นะครับที่ผมรวบรวมความรู้ทั้งหมดนะครับกันก่องมาเป็นเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจของการสอนให้เป็นโอกาสของคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนทําธุรกิจเกี่ยวกับการสอนเลยและก็เห็นถึงวิธีการวิสัยทัศน์และเส้นทางในการทําธุรกิจด้านนี้ว่าเขาทำกันยังไงและผมทํำยังไงนะครับผมคราวนี้เรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าว่าเฮ้ย สิ่งที่ผมจะพูดถึงเนี่ยฝรั่งเขาเรียกว่าอะไรนะครับถ้าฝรั่งเนี่ยจะเรียกว่าอินโฟพรีเนอร์นะครับมาจากว่าอินโฟเมชันบวกกับอินเตอร์พรีเนอร์นะครับอินเตอร์พรีเนอร์ก็คือผู้ประกอบการนี่แหละอินโฟเมชันก็คือความข้อมูลข่าวสารนี่แหละเอาสองเอาเอาข้อมูลข่าวสารนี่แหละครับมากาั้นมาย่อยมาทำให้เข้าใจง่ายนะครับและทำเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจของการสอนอบรมคอร์สหนังสืออีบ e ุ๊กอะไรแล้วแต่ที่เราจะใช้นะครับและพับบิชเชอร์กระจายมันออกไปเนี่ยผ่านอินเทอร์เน็ต นะครับเอ๊ะทำไมมันไอคำว่าอินโฟพรินเตอร์มันพึ่งมาดังกันตอนนี้สงสัยไหมครับคืออย่างนี้ครับเราต้องย้อนท้าวความไปก่อนเมื่อก่อนว่าธุรกิจของการเขียนหนังสือนะครับเฮ้ยมันจะต้องมีสำนักพิมพ์นะจริงไหมครับอยู่ดีๆแล้วเฮ้ยเรามีความรู้เรามีความสามารถเราจะขอเขียนแล้วก็ไปส่งส่งน้ำสักนักขอโทษสำนักพิมพ์อย่างเงี้ยได้ไหมบางทีสำนักพิมพ์เขาก็ต้อง ถามแล้วให้คุณมีชื่อเสียงหรือเปล่าพิมพ์ออกไปพันเล่มเหมือนเล่มจะขายได้หรือเปล่าเออจริงไหมมันมีความเสี่ยงที่สำนักทิมพ์จะต้องแบกรับจริงไหมถ้าเกิดคุณไม่ไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงมันก็จะยากที่เขาจะตีพิมพ์ให้คุณอ่ายังคนเขียนแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยเขาต้องส่งส,สำนักทีมตั้ง18ครั้งโดนปฏิเสธเป็น1 0บสครั้งก็ถึงยังได้ตีพิมพนะครับฉะนั้นเป็นเรื่องปกติที่มันจะมีความเสี่ยงของธุรกิจอยู่ฉะนั้นโอกาสที่ คนทั่วไปหรือคนทนางาทั่วไปจะได้เผยแพร่ความรู้หรือกลายเป็นผู้สอนหรือกลายเป็นคนที่สามารถทำธุรกิจเกี่ยวกับการสอนนี่เป็นเรื่องยากเรื่องถัดไปก็คือว่าคนจะทําเรื่องเกี่ยวกับการสอนเนี่ยจะต้องมีห้องมีห้องอบรมอย่างน้อยต้องมีค่าเช่าเป็นหมืน่นอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรต่างๆค่าโฆษณาอะไรอีกนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ลงทุนหลายหมื่นหลายแสนฉะนั้นเรื่องของธุรกิจของการอ่าอินฟลูเอนเซอร์จะไม่ได้เกิดยุคนั้นแต่ผิด ผิดตรงที่ว่ามันเริ่มมาเกิดยุคนี้ครับยุคที่เริ่มอินเทอร์เน็ตแล้วก็วิดีโอเริ่มแพร่หลายอินเทอร์เน็ตเร็วขึ้นวิดีโอทุกคนดูวิดีโอได้ฉะนั้นเรื่องของการพัฒบิชเรื่องของการเผยแพร่เรื่องของการทำโฆษณาจึงไม่ใช่ประเด็นประเด็นอยู่ที่ว่าคราวนี้มันมันอยู่ประเด็นอยู่ที่ประเด็นอยู่ที่ว่าเฮ้ยใ,ใครมีข้อมูลดีดีกว่ากันมีใครมีความรู้ที่น่าสนใจดีกว่ามันจะเกิดการเยผยแพร่และก็เกิดธุรกิจเกี่ยวเรื่องการสอนขึ้นมาอย่างแพร่หลายคราวนี้ผมมายกตัวอย่างนะครับบุคคลของคนไทยและกันที่ ที่ผมมองว่าเก่งเลยนะครับดูจากงานเขียนของเขาเนี่ยมองว่าเป็นคนที่ลักษณะของอินโฟเพนเนอร์ได้นะครับคือเขาเป็นคือก็ค,อค,อคือคุณปอยพิสุทธิ์เนี่ยแหละครับผมดูเฟซเขาดูจากการอ่านหนังสือเขาดูอ่านหนังสือเขาดูคําที่เขาใช้นะครับผมก็ศึกษาจากเขานะครับในเรื่องของการเขียนนะครับผมก็พบว่าเขามีความสามารถในเรื่องของการเขียนมากแล้วก็ ครอ,อร์สรวมที่เขาทำนะครับครอร์สที่เขาสอนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในครอร์สเขาก็มีคนเรียนเยอะเป็นร้อยๆเป็นพันๆคนเลยนะครับนี่คือเป็นตัวอย่างของอินฟลูเอนเซอร์ในเมืองไทยนะครับคราวนี้เรามาดูกันอีกว่าอะไรตัวสิ่งที่จะมันต้องรู้อีกอสมมตินะเรามาดูเรื่องของงานสอนนะครับในเมืองไทยเนี่ยเรื่องของงานสอนเมื่อก่อนเนี่ยเราจะชินมากเลยเกี่ยวกับเรื่องงานสอนของเด็กมัธยมปถมมปลายมหาลัยจริงไหมครับเพราะว่า อย่างเงี้ยเราจะมีมากพวกรับสอนพิเศษนะครับแล้วก็จะทาป้ายพวกนี้แปะไว้ตามหน้าบ้านมั่งล่ะแปะไว้ตามโรงเรียนมั่งล่ะแต่อะไรเงี้ยก็คือเราไม่มีอินเทอร์เน็ตไงเราไม่มี y o YouTube เราไม่มี a c e b o o k แอดโฆษณาอะไรมากมายฉะนั้นเราจะใช้วิธีการแบบเออใกล้บ้านใครใกล้บ้านมันปากต่อปากอะไรอย่างงี้จริงไหมแล้วก็สอนอะไรก็ว่าไปแต่ส่วนใหญ่ธุรกิจการสอนของนั้นจะเป็นช่วงธุรกิจธุรกิจการสอนในเรื่องของการสอบเข้ามหาลัยประถมมัธยมปลายมหาลัยจริงไหมครับหรือปริญญาโทอะไรก็แล้วแต่หรือสอบเข้า รัฐบาลเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับคราวนี้มันไม่ใช่แล้วไงเดีย๋ยวนี้มันจะมีเรื่องของวิชาชีพมีอะไรเข้ามาเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมเริ่มทําวิธีธุรกิจการสอน่ย่งังด้านเว็บไซต์นะครับก็ทําออกมาโอเคก็ก็ได้เป็นแสนเหมือนกันลงทุนกัพันสองพัต่อเดือนอย่างเงี้ยส่วนที่เหลือก็คือความรู้ในการศึกษาล้วนๆคราวนี้แล้วคนธรรมดาทั่วไปจะทํำยังไงเออ เฮ้ย hey, ฉันไม่ได้มีความรู้เรื่องเว็บไซต์จะม่ต้องสอนเว็บไซต์อย่างเดียวหรือเปล่าเอ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> ไม่จําเป็นคราวนี้ผมมันจะมาสอนโอกาสของเรื่องของการควายคว้าหาความรู้ก่อนเพื่อจะทําธุรกิจการสอนอผมแนะนําเว็บไซต์เว็บไซต์ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับเว็บไซต์ยูดีมี่ยูดีมี่เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการเข้าไปศึกษาคอร์สต่างๆสเสียตังนะครับแต่มันก็ไม่แพงมากอย่างเช่นเราเข้าไปดูคอร์สของยูดีมี่เนี่ยมันจะมีทั้งเรื่องของการพัฒนาดิวิลลาร์บิสเนสไอที p r o d u c t Personal, d e v e l o p t ด n ไ Design, Marketing, Lifestyle, ถ่ายรูปสุขภาพเอ uh, ่อ h i n i n u s ิวดนตรีการสอนภาษาเทสอะไรต่างๆเนี่ยผมดูไล่หัวข้อแล้วประมาณ150หัวข้อเยอะมากนะครับสมมุติผมดูเข้าไปหัวข้อแรกเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะเนี่ยผมเข้าไปดูเรื่องเกี่ยวกับ Art and craft เนี่ยเห็นไหมมันก็มีการสอนเกี่ยวกับการวาดรูปการเพ้นท์ภาพแบบ a s อ r a c t อย่าเงี้ย คอร์สละ49อดอลล์เองเอ้ย49ดอลล์ประมาณพันกว่าบาทเองนะถือว่าถูกมากเลยนะแล้วก็ได้เรียนติดตรงนี้ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษไงแต่มันถ้ามันมีสับไตเติลเราก็สามารถเรียนได้จริงไหมราคามันถูกเป็นภาษาอังกฤษแล้วได้ฝึกภาษาอังกฤษสับไตเติลด้วยอย่ามีข้ออ้างว่าเฮ้ยฉันไม่เป็นภาษาอังกฤษ google translate เยอะแยะอย่างเงี้ยภาษาอังกฤษก็ง่ายพอสดูได้ค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับผมคลิกเข้ามาดีที่คอร์สเนี่ยอย่างคอร์สวาดรูปของเขาเนี่ยเฮ้ย49ดอลล์เองและรายละเอียดของเขาเยอะ เป็นนาทีเป็นหูเยอะแล้วมีเพิ่มมาเรื่อยๆนี่ครับคือหนทางคืออย่างนี้เลยคือวิธีการสอนนะครับเราย,ย้อนความไปเมื่อก่อนสมัยเอ,อ่อ นานมาแล้วเนี่ยหลักสูตรที่เราเรียนกันมาหาลัยประถมมัธยมเนี่ยมันก็มีส่วนหนึ่งนะครับที่หลักสูตรเนี่ยมาจากต่างประเทศนะครับคนก็เอาความรู้มาแปลเป็นไทยแล้วก็มาปรับประยุกต์ใช้แล้วก็มาใส่เข้าไปในหลักสูตรจริงไหมครับเช่นเดียวกันครับเทคนิคนี้เดียวกันคือเราไปเรียนจากต่างประเทศเรียนจากสิ่งที่เป็นสากลอย่ามองว่ามันคือของฝรั่งอย่างเดียวมองว่ามันคือ global มันคือของระดับโลกและเรียนแล้วก็ทําความเข้าใจมาแล้วมาสอนคนไทยด้วยกันนี่อย่างนี้เห e ็นไหมครับนอกจากพัฒนาคนไทยแล้วยังสามารถที่จะทําเป็นอาชีพได้ด้วยและช่ว พัฒนาเราในงานประจําได้ด้วยนะครับเข้าไปศึกษาความรู้ก่อนนี่คือสเต็ปแรกนะครับคือเข้าไปศึกษาความรู้ก่อนทําตัวเองให้เอ็กซ์เพิดให้เก่งทางด้านนั้นนะครับแล้วกันก่อนความรู้มาสอนคนแล้วเราจะสอนยังไงเออพอเรามีความรู้แล้วเราจะสอนยังไงนะครับเรามาดูวิธีการสอนกันเราสอนผ่านวิดีโอก็ได้ครับอย่างเช่นอันแรกเลยเราใช้โปรแกรมอัดวิดีโออย่างตัวเนี้ยผมใช้ ของแคมตาเซียนะครับของค่ายนี่แหละเทสมิสเนี่ยแหละอัดดีครับใช้โปรแกร,รมดีไฟล์เล็กแล้วก็เสียงดีเหมือนที่ผมอัดอยู่เลยนะครับแต่เพียงแค่ผมมันพูดเร็วมากเกินไปแต่ถ้าเกิดคอสที่ผมทําก็จะพูดชา้าเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดคอสที่แบบนี้ผมรู้สึกผมมันจะเร็วเร็วมากเลยนะครับโอเคคราวนี้ผมใช้โปรแกร,รมเนี่แหละครับแล้วก็ ช่องทางในการจัดจำหน่ายยังไงดี Facebook ไงไง่ายสุดสร้างเพจขึ้นมาทำโฆษณาโรสร้าง Facebook ขึ้นมาเอาเฟซเอาวิดีโอเข้าไปโพสอะไรก็แล้วแต่ยคราวนี้ทำโฆษณาให้ให้ให้คนเห็นได้ยังไงโอ้โหมีคนสอนเพียบเลยครับ f a c e b o o k Ad จริงไหมอย่างเงี้ยผมทำโฆษณา f a c e b o o k Ad อดผมใช้โฆษณาประมาณ300กว่าบาทมีมีโอกาสคนเข้าถึงเป็นพันคน67,000คนมีคนคลิกถูกใจเพจ400กว่าคลิกเงี้ย ตกคนคนละไม่ถึงบาทอ่ะจริงไหมถ้าเกิดมีคน400กว่าคนถูกใจผมมีคนซื้อวิดีโอของคุณเนี่ยราคาสัก5 0 0 600พันหนึ่งเนี่ยวิดีโอเดียวก็คุ้มแล้วจริงไหมจริงโอ้โหเนี่ยน,นี่คือโอกาสเลยนะครับคราวนี้เอ้ถ้าเกิดทำวิดีโอมาแล้วทำยังไงต่อ อาจจะไปเผยแพร่นในคอรสแควร์ก็ได้คอรสแควร์เขาก็เป็นสตาร์ทอัพหนึ่งที่ได้ทุนมาจากซิปป้าเนี่มีสนับสนุนจากซิปป้าชูอินคิวเท่าแก่น้อยชิคุรีจริงไหมแล้วก็เอาคอสไปลงแล้วก็ขายด้วยแล้วก็แบ่งกำไรกันเขาทำโฆษณาให้ด้วยอย่างเงี้ยดีไหมเอ้แล้วถ้าเกิดยูดีมี่ผมผมไม่มีตังเรียนนะพี่ผมจนมากเลยผมเป็นนักศึกษาอยู่คราวนี้เสิร์ชหาตามฟรีคอร์สทำ Google ก็ได้ครับมีคอร์สเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะครับเยอะหรือเฟือ เรื่องกำแพงเรื่องของความรู้ไม่ใช่กำแพงนะครับมันอยู่ที่เราต่างหากที่เป็นกำแพงของความรู้นะครับเฮ้ยคราวนี้แล้วถ้าเกิดเราทําทําธุรกิจอย่างี้การสอนเนี่ยเราจะสู้กับพวก SME หรือว่าธุรกิจขนาดใหญ่ได้ไหมเราจะสู้ได้ถ้าเรามีวิสัยทัศน์ที่ดีนะครับวิธีแรกในการสู้กับธุรกิจ SME หรือธุรกิจขนาดใหญ่นะครับก็คือว่าเราต้องรู้ว่า SME เอ็มอีขาทำอะไรกันธุรกิจขนาดใหญ่เขาทาอะไรกันนะครับง่ายๆเลยนะครับเราเข้าเว็บไซต์เขาครับ S m e ดูว่าธุรกิจเขาทำอะไรกันแล้วก็อ่านเว็บไซต์ตามข่าวบ้าง SME เอ็ e, t h a i l a n d อย่างเงี้ยตามเว็บไซต์ดังๆ Smart SME เนะครับเข้าไปดูข่าวว่า SME เขาทำอะไรเขาทาอะไรกันบ้างนะครับเพื่อที่เราจะสร้างจุดแข็งสู้กับเขาได้นะครับอ่าอย่างเช่นเอาเว็บเว็บที่ผมเข้าออย่างเช่นเอาเว็บแกะดาทําธุรกิจผมก็เข้านะครับเป็นเรื่องของการสอนวิธีคิดในการทาธุรกิจแล้วผมก็เอาวิธีคิดหลายๆอย่างจากเขามาในการปรับประยุกต์ในการใช้ด้วยนะครับอย่างเช่นเว็บ เนี่ยบางทีก็มีขา่าวเกี่ยวกับเรื่องของอแนะนําเว็บไซต์ในการขายของของแฮนด์เมดอย่างเงี้ยก็เป็นโอกาสที่เราจะเข้าไปทําธุรกิจของเราได้ด้วยเห็นไหมครับอย่างเงี้ยไอทียีชั่วโมงนะครับอ่าอย่างเช่นข่าวล่าสุดเนี่ยบอกว่า Apple ิลออนไลน์ขายสินค้าผ่อนทาง ATM แปลว่า Apple ิลออนไลน์เขาศึกิษาพฤติกรรมของผู้บริโภคมาแล้วว่าผู้บริโภคมีกําลังซื้อน้อยลงเขาก็ต้องเพิ่มทางเรื่องในการผ่อนชําระสินค้าอย่างเงี้ย เห็นไหมครับพอเราดูปุ๊บเราก็จะเข้าใจธุรกิจขนาดใหญ่ว่าเขาเดินไปทางทิศทางไหนและปรับประยุกต์ธุรกิจของเรานะครับการสอนของเราให้สอดคล้องหรือเข้าเข้าหาพฤติกรรมของผู้ใช้ด้วยเราเาราดูทรูมานะครับเขาก็มีเนี่ยส่วนของผ่านศูนย์เปอร์เซ็นเห็นไหมครับเขาก็เข้าใจพฤติกรรมของบริโภคไงเอ๊ะเราเราเป็นธุรกิจขนาดเล็กเราจะมีผ่านศูนย์เปอร์เซ็นได้ยังงั้นเหรอจริงไหมมันก็มีทางเลือกไงเอาอย่างเช่นอ่ะจ่ายเงินผ่านทูมานี่ก็ได้ อย่างนี้หรือชำระเงินผ่านทูมานี่หรือสร้างอินโหวตเป็นเพย์พออย่างงี้ครับเป็นเป็นใบเสร็จอย่างเงี้ยก็ได้ส่งไปให้เขาแล้วาก็ชาระพันบัตรเครดิตมาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปผ่อนบัตรกับบัตรเครดิตอีกทีนึงก็ได้เห็นไหมครับอย่างเงี้ยนอกจากการสร้าง Facebook Page แล้วนะครับให้มีเพจสําหรับการทําวิดีโอของเราไปเอาไปปล่อยเลยนะครับทำเฟซบุ๊กแอดโฆษณาที่ถูกมากนะครับวันเดียวจบโดยทําเร็วมากนะครับใช้โปรแกรมอัด ตัดต่อวิดีโอแคมตเซียแล้วนะครับมีวิธีการจ่ายเงินทั้งแบบคอร์ตราคาเล็กมันอะทูมันนี่ก็ได้นะครับหรือจะเป็นแบบราคาสูงๆก็ผ่อนผ่านเพย์เพลก็ได้ใช้แบบแคเครดิตเพดิตเอานะครับแต่ก็ต้องศึกษาเรื่องของค่าธรรมเนียมด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าแทบจะครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับข้อมูลที่เราไปศึกษาความรู้นะครับเพื่อเอามาสอน เฟซบุ o กนะครับเฟซบุ๊กเนี่ยที่เราเอาไว้สร้างเพจนะครับเพื่อที่จะเอาวิดีโอรเรามาปล่อยนะครับหรือจะการทําโฆษณาเพื่อให้ผู้ใช้เห็นนะครับวิธีการจ่ายเงินผ่าน True m o n ี่นะครับหรือการผ่อนชําระผ่าน PayPal ลแทบจะครบเลยนะครับคือมันไม่มีอะไรแล้วเอ้ยเอ้ยเร,เราจะขายคอร์สยังไงอาจจะทำเป็นแบบขายไปคอร์สเป็นแบบ v v วันเหมือนที่ผมทำก็ได้ครับหรือถ้าจะทำออนไลน์ก็เอาไปโพสล,ลง v ี me o อย่างเงี้ย แล้วก็อาจจะต้องสมัครเป็นแบบโปรหน่อยนะครับเขาก็จะมีเนี่ยมีพาสเวิร์ดป้องกันให้หรือวิดีโอของเขาเนี่ยจะแปะได้เฉพาะดูผ่านเว็บไซต์ของเราเท่านั้นเอาไปแปะที่อื่นไม่ได้อย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์แล้วก็ซื้อแพ็กเกจของเขาก็ได้นะครับสำหรับคนที่เริ่มมีรายได้ก็เริ่มซื้อแพ็กเกจของ v i ม e โอดูวิดีโอออนไลน์เข้าไปอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมีช่องทางแล้วก็มันสามารถที่จะปรับค่าวิดีโอได้เห็นไหมครับว่ามันสามารถดูได้เฉพาะโดมเมนเราเท่านั้นนะโดมเมนอื่นดูไม่ได้อย่างเงี้ย Come and take me. เยอะแทบจะครบหมดเลยครับที่เหลือเพียงแค่ว่าเรานะครับมีความสามารถในการทําหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เรียนรู้มีความพยายามมากพอเท่านั้นหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับโอกาสที่เราจะสร้างรายได้แล้วก็ลืมตาอ้าปากแล้วก็เปลี่ยนจากตัวเองเนี่ยเป็นจากพนักงานธรรมดานะครับสู่ผู้มีความชำนาญในด้านวิชาชีพทางการสอนนั้นๆแล้วก็ขยับตัวเป็นเจ้าของธุรกิจชนกับบริษัท NSE ได้อย่างสมน้ําสมเนื้อก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่าเรื่องของการโฆษณาการตลาดหรือเรื่องของการตีพิมพ์อะไรต่างๆไม่ใช่ปัญหาอตอบ ยุคนี้จะเข้าสู่ยุคของการเผยแพร่ความรู้นะครับผู้ที่มีความชํานาญในความรู้จะตกจะตกเป็นผู้ที่มีสเสน่ห์ผู้ที่มีความสามารถนะครับเป็นที่ต้องการในระดับของประเทศและระดับสากลต่อไปนะครับสําหรับเรื่องวิดีโอสอนเกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกิจการสอนสําหรับมุนทุเงินเดือนที่จะชนกับธุรกิจ SME นะครับและช่องาทางวิธีต่างๆจบเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ